เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่ามีหญิงชราตาบอดกำลังตามหาลูกที่ไม่ได้พบหน้ากันมานานกว่า3ปีผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปพบกับนางบุญเรืองสิริเวชอายุ68ปีค่ะเดินทางมากับสามีใหม่นะคะขี่รถจักรยานยนต์มาจากจังหวัดสระแก้วเพื่อตามหาลูกสาวคนเล็กที่มาทำงานในเมืองพัทยาค่ะนางบุญเรืองตาเป็นต้อก็เห็นเพียงแสงจากไฟริบหรี่เท่านั้นนะคะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนก็เลยไม่สามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์รักษา30บาทได้รวมถึงไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้มีเพียงเอกสารเก่าๆค่ะเป็นชิ้นๆที่ระบุชื่อลูกทั้ง4คนมาเท่านั้นนะคะนางบุญเรืองบอกว่าตัวเองมีลูก4คนเป็นลูกสาว3คนลูกชาย1คนหลังเลิกรากับสามีเก่าก็ไม่ได้สามารถติดต่อลูกๆทั้ง4คนได้อีกเลยเป็นเวลากว่า17ปีค่ะลูกคนแรกและคนที่3ทราบมาว่าไปอยู่ต่างประเทศคนที่2อยู่กรุงเทพแต่ก็ติดต่อไม่ได้ส่วนคนสุดท้องรู้เพียงว่าทำงานในเมืองพัทยาเท่านั้นเพราะว่าเคยเจอเมื่อ3ปีก่อนแต่หลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อกันไปนะคะตนเองก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่อยากจะมาพบหน้าลูกๆเลยให้สามีใหม่พามาตามหาลูกสาวคนสุดท้องอย่างไม่มีจุดหมายจนเงินที่นำติดตัวมาด้วยก็หมดลงค่ะรถจักรยานยนต์ก็พังโชคดียังมีผู้ใจบุญให้การช่วยเหลือจนเดินทางเข้ามาขอพักที่สถานีตำรวจเมืองพัทยาทั้งนี้นางบุญเรืองบอกว่าขอเพียงได้เจอลูกๆบ้างถึงแม้ว่าลูกไม่อยากจะเจอแม่หรือว่าไม่อยากให้แม่มาอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะ